เอาละหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันทับเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นเขียวเส้นแดงเส้นดำไม่รู้รู้จะวันผัวกันแล้วกันใช่ค่ะไอ้เจ็บใต้ราวนมใช่ต้องไอเช่นมีไหมดูมันจะหายเอาใต้ร่มหน่อยก่อนดูมันจะหายไม่อยากไอเลยเออไอไม่อยากไอเพราะไอมันเจ็บอ่ะใช่ไหมไอไม่ส่วนไอไม่อยากไอไม่ได้เพราะขับของเสียออกไอเป็นธรรมชาติโอเคไหมไอจามเป็นธรรมชาติต้องยอมรับตรงนั้นนะเข้าใจเพราะไอเทเรมันเจ็บไอเทเรมันเจ็บก็เลยไม่อยากจะไอก็ถูกต้องใช่ไหมฮะจะบอกไอมันดีนะจะขับของเสียออกเวลามันขับของเสียออกไปแต่มันสะท้อนตรงนี้สุดท้ายก็เลยไม่อยากไอก็แก้ตรงนี้ซะอย่าให้มันเจ็บโอเคไหมครับค่ะไอเท่าไหร่ก็ได้เพราะมันขับของเสียออกกลับคิดอย่างนี้แล้วอ้าวดูซิว่าจริงไม่จริงลูกงอขี้คุยหรือเปล่าวะขี้คุยหรือเปล่าวะโทษครับเกี่ยวอะไรกับท้องไอ้เฮ้ยไม่รู้เองเออถามว่าแค่นี้ครับถามว่าเส้นดังแก๊กแบบเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมแค่นี้มันก็เริ่มรู้แล้วถามว่าปุ๊บเริ่มรู้เลยจ้ายกมือขึ้นชโยโหหิ้วโยกเยกเลยให้มันสบายตัวปุ๊บไหวไหมสบายไหมหรือเจ็บเจ็บเจ็บตรงไหนเจ็บด้านหลังหลังเอวนั่นนะที่ว่าพี่นะโอเคแค่นี้พอครับไม่ให้มากไปกว่านั้นโทษครับอึ๊บอึ๊บโทษครับไปแล้วอึ๊บนี่แน่ตรงจุดที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมกดท้องไม่ใช่กดใต้นมด้วยผมไม่ได้กดราวนมด้วยถามว่าลองไอซิเจ็บไหมราวนมยังมีนิดนิดมีนิดนิดเมื่อกี้โดนที่ตรงนี้เนาะแต่ไปโดนศอกโทษครับศอกมันพินลึกว่าผมใช้น้ำหนักตัวผมด้วยใช่ไหมครับโทษครับเกรงเขาเกี่ยวอะไรแถวนี้นี่ครับหน้าต่อไปจะไม่เป็นตักคิวเคยเป็นไหมครับเป็นค่ะบ่อยนะครับบ่อยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไหมเป็นค่ะต่อไปจะไม่เป็นแบบเดิมต้องหงอกรู้ได้ไงทีเดียวไอ้หงอกรู้ได้ไงวะเนี่ยใช่ป่ะใช่ค่ะอะไรจะปิดลูกหงอกได้ถ้าลูกหงอกจะรู้นะอยากจะรู้นุ๊ดถามว่ามีอีกไหมใต้ราวนมเพื่อนเพื่อนดีไม่ดีหลังหายอีกต่างหากเอาหลังหายเลยไปคู่ๆยังได้นี่ก็หยับสิทั้งหลังทั้งใต้ราวนมดูสิเออหลังหายเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยหนูนั่งนานเจ็บอยู่เลยตอนนั่งเนี่ยหลังเนี่ยอ
ลุงลองทำอะไรหนูแต่ตรงเนี้ยยังมีร่องรอยใช่ใช่เอ้าจากการไอนะคะลุงเอ้ยครับขอโทษนี่เอฟพิงนี่ยกมือขึ้นโทษครับโทษครับปึ๊ดเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บอย่าเพิ่งอย่าทำแรงเท่านั้นทำค่อยๆโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละเอาสีข้างปึ๊บปึ๊บปรับอยากจะหายใจแทนจังแต่ทำไม่ได้ช่วยกันทั้งนั้นเนาะปึ๊บโทษครับหายใจเองนึกว่าผมเป็นตัวช่วยเนาะเออทีหนึ่งถามว่ามีอีกไหมโอ้โหหลังสบายเลยถ้ามีอีกก็โอ้โหโทษทีไหนๆก็ไหนๆล่ะปึ๊บผมบอกว่าหายขาดแน่ๆเลยใต้ราวนมอ่ะโทษครับผมใช้พลังขนาดนี้คุณจะรู้โทษครับเป็นไปเหมือนนกอะหายแวบไปกับตาไม้รวมถึงหลังด้วยเลยอะแน่นอนหมดเลยมันถึงกันหมดแล้วข้างซ้ายแถมให้มันทั่วตัวใจแตกรู้ไหมไอ้นี่คือสภาพเปลือยถ้าตัวเราเป็นตัวเขื่อนตัวเราเป็นตัวเขื่อนนะตัวเราคือตัวเขื่อนเนาะมันกั้นน้ำอยู่หน่อยเข้าใจนะมันเจอแรงเค้นหน้าดูนะเขื่อนกั้นถ้าแตกปุ๊บโอ้โล่งมันจะโล่งแบบนั้นโล่งถ้าเราเป็นเขื่อนจะรู้สึกเป็นเช่นนั้นคนใต้เขื่อนนี่เนี่ยซวยนั่นคือเราพูดถึงเขื่อนแต่เรากำลังพูดถึงตัวเราคือตัวเขื่อนจริงๆอ่ะกันมันอึดอัดมันโอ้โหเครียดนะแรงกดเนี่ยมันกดอยู่ตลอดเวลาน้ำเยอะใช่ไหมแต่พอมันแตกพังปุ๊บโอ้โหมันสดโล่รู้สึกความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันปล่อยไปโล่ความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นดูสิผมพูดจะเอาความรู้สึกเนี่ยไปแทนตัวเขื่อนได้ด้วยนี่ฮะมันจะอยู่เราถาวรทีนี้อันที่มันฝังชิปกันมาที่หัวสมองผมก็ไปล้างหัวอีกทีล้างสมองให้ทีนึง
มันจะเบาสมองอีกอ่ะมันฝังมานานแล้วไม่รู้ถึงวันนี้เออเมื่อรู้ได้หลายบทบาทลีลาแล้วเอ้ยสองมือปราบแน่ขนาดนี้นะไม่มากมีอยู่แค่นี้ถึงขั้นเจ็บไหมเนี่ยเจ็บอ่ะมีหน่อยเนาะค่ะเจ็บเพื่อให้รู้ว่ามันสิ่งที่มันตกค้างเยอะไม่ใช่เจ็บแบบทรมานเจ็บทรมานตอนที่เบ่งออกลูกออกปุ๊บมันก็หายเจ็บแล้วใช่พูดจนก็ว่าเคยเบ่งก็ผมเคยถูกเบ่งทำไมผมจะไม่รู้อ่ะใช่ไหมมันตรงกับว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นแม่เจ็บเท่าใดลูกจะเจ็บเท่ากันบอกให้ทราบเลยนะครับณวันนั้นลูกจะไม่รู้สึกนะว่าตัวเองเจ็บเท่าใดก็เลยไม่รู้ว่าแม่เจ็บเท่าใดใช่แต่ผมกลับรู้ตรงนั้นรู้ไหมจึงเล่าให้ฟังได้ผมมันรู้ถึงขนาดนั้นนะผมรู้ลูกจะไม่รู้ก็ลาล้าอย่างเดียวลูกจะสบายมากครับผมใช้เวลากับมันนานเพราะอะไรครับเพราะผมจะรู้ว่ามันติดขัดตั้งแต่ปั๊บเหมือนกับไม่มีหัวแล้วครับพี่นะถามว่าจริงไหมนะโล่งวูบขึ้นมาเลยโอ้ยหนูเบาเลยน่ะเบาไปทั้งหมดเลยเบาเลยเบาเลยลุงตั้งแต่นั่งตรงนั้นแล้วมานั่งตรงนี้คอลลาเบอร์ชั่นเลยใช่ใช่ใช่ค่ะตาสว่างแจ้งจังปางเลยใช่ผมชัดเลยเห็นอะไรสวยงามสวยงามในตอนนี้อารมณ์ก็จะดีค่ะเห็นอะไรมันจะสวยงามแต่ต่อเสียงร้าวเร็วอารมณ์จะดีจะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนทั้งอารมณ์เปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนการพูดจามันจะเปลี่ยนไปเลยพลังนี้เป็นยังไงทีนี้มาพูดถึงมูลค่ากันถามว่าเป็นมากี่เดือนกี่ปีจ้ะเนี่ยหนูเป็นมา10ปีขึ้นแล้วรักษาจนในที่สุดเดือนกุมภานะคะหนูแบบหนักและหมอที่นนทเวศสั่งผ่าตัดเลยอ่ะแต่หนูไม่ผ่าไงไม่ผ่าเขาก็ไล่หนูกลับทันทีครับเพราะพี่จะต้องทนเจ็บปวดอย่างเงี้ยจนพี่ไม่ไหวต้องกลับมาผ่าเขาว่านะใช่ค่ะแล้วกลับไปขี้ใส่มันเลยทีเนี้ยหนูคิดนะไปเยี่ยวใส่หนูคิดเลยเดี๋ยวไฟเผาเขาหน้าแมวนะคิดว่าทำไมทำหนูอย่างนี้พูดจางั้นได้ไงเนาะใช่โอ้โหพูดอย่างกับว่าตัวเขาพูดอย่างนี้เลยถ้าฟรีไม่ว่านสิว่านใช่ค่ะถ้าฟรีรับได้ถ้าจ่ายเงินโอ้โหหนูมีพยานผู้แฟนหนูไปนั่งฟังด้วยแฟนยังใส่หน้ากลับบ้านเขาบอกงั้นก็กลับบ้านเพราะมีค่าใช้จ่ายต้องหกหลักสองแสนสองแสนสองแสนหนูเอาเก็บไว้ดีกว่าถ้าหนูต้องผ่าแล้วหายไม่หายเขาก็ไม่บอกหนูถามตรงนี้ด้วยว่าแล้วหนูจะเดินได้ปกติไหมอันนั้นหมอตอบไม่ได้แล้วก็จะมาให้หนูเซ็นเขาตอบไม่ได้จริงๆช่วยหนักเลยหมอตอบไม่ได้ต้องดูผลจากหลังการผ่าเดี๋ยวมันมือชกกับแบบเนี้ยหนูโดนมากับตัวเองเลยสิ่งที่พูดตรงนี้ครับมันจะกระจายไปยังเด็กรุ่นหลังเลยนี่เดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะต่อไปใครที่เคยเรียนแพทย์ไม่อยากจะเรียนนะเอาจริงๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วครับไม่รู้คนไหนที่มีปัญญาก็จะคิดออกที่เพราะถ้าผ่าหายตอบหนูว่าหายเนี่ยหนูผ่าถ้าเขาตอบว่าหายใช่ตอบไม่ได้เขาพูดเลยว่าเขาตอบไม่ได้เขาเป็นหมอ
หมอกระดูกศัลยกรรมเฉพาะเลยใช่โอร์โธปีดิกโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะหนูเข้าออกอย่างเงี้ยไม่รู้กี่ปีละแล้วโรงพยาบาลเอกชนด้วย10ปีมาแล้วจ้ะไปทีไปใช้กระดาษทิชชู่เขาคิดตังค์แล้วโอ้โหอีหนูไปหายใจในที่เขาแล้วน่าคิดตังค์หมดนะบ้างก็ว่าน้ำหนักตัวพี่เยอะพี่ต้องลดไปนู่นเลยเข้าป่าเลยลดเพราะว่ามันทำให้กระดูกรองรับเออแล้วก็หนูก็ต้องเลิกรีดผ้าโอ้เห็นไหมปิดเลยงานประจำตัวเป็นอาชีพด้วยปิดเลยเพราะว่าหนูทำไม่ได้หนูก็ต้องเซฟตัวหนูเองเพราะเขาบอกพี่ไปทำอีกพี่ก็ยิ่งแย่ลงอีกโอ้แต่ไม่ให้ประกอบอาชีพเลยใช่ให้เราดูออกส่งเสริมอาชีพที่เนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่ให้มีอาชีพเลยคือแปลว่าเขาจะมีอาชีพเฉพาะตัวเขาอย่างเดียวคนอื่นไม่ต้องมีอาชีพกันก็สวยสิครับโลกนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้จำความได้ว่า 200,000 ถ้าลุงงองบอกว่าไม่หายคืนเงินเอาโทษใช่ไม่หายขาดคืนรับประกันด้วยที่ว่าถ้าบอกตั้งราคาเอาสัก 100,000 ดีกว่าอย่างเงี้ยไม่หายคืนเงินด้วยนะรับประกันอีก6เดือนด้วยอ่ะทำเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ถ้าลุงงองจะทำแฟร์ด้วยกันแต่ของเขาไม่ใช่ทุกอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเซ็นปุ๊บหนึ่งคือมีอะไรบอกว่าผิดพ่อไม่เอาผิดเขาเห็นไหมใช่ไหมกันตัวเรียบร้อยแล้วกฎหมายบ้านเมืองเขาให้โอกาสเข้าใจไหมครับหนูเป็นอย่างนี้หนูก็คิดว่าก็ต้องหมออย่างเดียวไงเราไม่สบายก็ต้องหมอเจ็บป่วยก็คือหมอนึกถึงก่อนเลยโครงสร้างนี้มันมาจากนู่นองค์การอนามัยโลกบอกให้ทราบไปเลยเขาขีดเส้นมาจากนู่นเลยครับสงครามโลกครั้งที่2จบลงกี่ปีไปแล้วครับ70 78ก็จบ70 4 75ปีแล้วก็อายุผมนี่นะครับอายุผมสงครามโลกมันจบก็จะตัวอายุผมเกิดก็จำแม่นตรงเนี้ยใช่มั้ยมันก็ผมเกิดมาเพื่อการปรับแก้ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยจะมาให้กับผู้คนในต่อไปเพราะว่าศตวรรษที่ผ่านมานี่70ปีแล้วครับบ้านเมืองเรานี่ก็ตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่ตีเสาเข็มศิริราชแล้วครับการแพทย์ตะวันตกหรือฝรั่งหลั่งไหลเข้ามานะการแพทย์แต่บ้านเมืองเราการแพทย์ทางด้านไหนแต่ก่อนเนี่ยแต่นะแพทย์เสนารักษ์เวลาเขาหมดประจำการที่อะไรที่เป็นทหารเรือนะแพทย์เสนารักษ์เขาก็ไปอยู่ที่บ้านเป็นแพทย์ประจำตำบลนั่นแหละอาจารย์บนเนี่ยก็มีต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะสารพัดเห็นไหมใส่ครับนี่เรียกแพทย์ประจำตำบลเดี๋ยวนี้มีป่ะไม่รู้เนี่ยแพทย์ที่ว่าเนี่ยผมว่าเขาโลภหมดอันนี้คือโครงสร้างของอนามัยโลกเนี่ยออกมาใหม่ทำให้แพทย์ประจำตำบลทุกวันนี้ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่ค่อยจะมีเรียกภูมิปัญญาชาวบ้านจะหายไปเองแล้วสองคือออกกฎหมายทับถมเนี่ยนั่นคือวิธีการเขาจะกินรวบคือออกกฎหมายนั่นแหละเข้าใจไหมครับเด็กรุ่นต่อไปที่ผมพูดว่าเกิดหลังเมื่อเรามี37ก็จะมาปรับแก้กฎหมายที่ว่าเนี่ยที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอะไรครับอย่างนี้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดให้เซ็นเมื่อกี้เนี่ยจะรับชอบเนี่ยไม่ยอมรับผิดมันซวยสิครับมนุษย์โลกใช่ป่ะครับแล้วกฎหมายรองรับรองด้วยเห็นไหมครับรับชอบเนี่ยก็ซวยสิครับมนุษย์อะไรเงี้ยพูดให้มันดังๆหน่อยซวยสิครับมนุษย์ย้ำที่ก็ยังได้แต่คำเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่มันต้องปรับทัศนะกันใหม่แล้วผมต้องบอกว่าถ้าผมจะต้องการเงินใช่ไหมไม่หายคืนเนี่ยรีบพกมาเร็วเลยเห็นไหมครับเอามาดื้ออย่างเงี้ยเห็นไหมคำว่าหายนี่มันหายใครเป็นคนบอกไม่มีมนุษย์โกหกผมได้หรอกไม่มีทางอย่ามาคิดโกหกผมอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าก่อนจนต่อไปจะคิวจะไม่เป็นอีกเห็นไหมครับผมไม่รู้ได้ไงว่าจะเป็นเด็กคิวลูกงอผมจะรู้ได้ไงวะเนี่ยไม่ได้ถามสักแอะเดียวเดียวหนูก็ว่าหลังๆทำไมหนูเป็นถี่จังเลยหงิกไปเลยอ่ะลาเขาตรงเนี้ยเป็นตะคิวเลยแล้วก็อาจจะอุ๊ยอะไรเนี่ยแล้วจะเป็นตอนเช้านี่บ่อยมากต่อไปจะไม่เป็นอีก
ไปรู้ได้ไงตรงนั้นลุงหมอกเนี่ยเอ๊ะมันกินอะไรบ้างเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าแย่งหมาขี้เลื้อยกินเมื่อเช้าเนี่ยอ้าวจริงอาหารที่จะกินเมื่อเช้าเนี่ยหมาขี้เลื้อยจะมากินแล้วลุงหมอกแย่งไปกินก่อนนะพุธที่แล้วที่หนูมาลุงหมอกบอกว่าหนูเบิกค่าใช้จ่ายได้ทำไมลุงหมอกรู้อ่ะนั่นอันนั้นหนูอึ้งเลยก่อนที่จะทำแล้วลุงหมอกบอกเบิกได้หนูยังเอ๊ะลุงรู้ได้ไงหนูไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีได้ขออะไรเลยไม่มีอยู่เฉยๆนะเพราะหนูไปหาหมอแล้วหนูมีตรงนั้นเบิกได้ในส่วนของแฟนที่ทำงานหนูงงว่าทำไมรู้ได้และอย่างเงี้ยรู้ได้ไงหนูเป็นตะคริวหนูได้ลงรายละเอียดว่าหนูเป็นหนูเอาประเด็นคือหนูปวดหลังแล้วไอหนูไม่อยากไอไอเพราะเจ็บราวนมหนูไม่อยากไอถ้าไอแห้งๆนะหนูทรมานหนักแต่เมื่อกี้หนูไอแบบมีเสลดช่วยหนูได้ไงมันหลุดออกไปแล้วหนูโล่งหนูเขียนแค่นั้นแต่เป็นตะคริวเนี่ยหนูไม่ได้เขียนแต่หนูนึกในใจแต่หนูไม่อยากรบกวนไงเอาหนักๆดีกว่าแต่ลุงรู้ได้ไงคำตอบสุดท้ายเลยไม่มีมนุษย์หน้าไหนมาโกหกผมได้แน่นอนพูดต่อไปยังได้ระวังให้นอนที่บ้านระวังให้ดีผมไม่รู้ถึงเนี่ยในแล้วเนี่ยเนี่ยหนูหายเลยอ่ะหนูก็ไม่ลงหนูก็เกรงใจหนูไม่ลงเพราะหนูบอกว่าเป็นตรงหลังตรงนี้เนี่ยนั่งนั่งเยอะหนูก็เป็นแล้วก็ที่หมอนรองกระดูกแต่ตรงนี้หนูไม่ได้บอกแต่กดให้หนูหรือมันจะลิงก์กันในส่วนของลุงออกหนูก็ไม่รู้แต่หนูหายเลยอ่ะดีกว่าหนูไปเสียค่านวดครั้งละ500ทุกวันนี้เนี่ยหนูหายเลยอะครับแค่หนูแบบลุงจะถามว่าเจ็บไหมทนไหวไหมแล้วก็จะความเจ็บก็ลงวันนี้หนูได้เยอะมากเลยหนูได้กำไรอะแค่นั่งฟังตั้ง2 ชั่วโมงหนูได้กำไรมันเหมือนกับฟ้าเปิดแต่ไม่มีใครมารบกวนใช่ไหมครับมีแค่สองคนเองใช่มีแค่สองคนแล้วลุงทำเต็มที่เลยอ่ะหนูโอ้หนูนับถือเลยอ่ะนี่คือครั้งที่สองครั้งที่สองของหนูนะนี่คือในส่วนตัวของหนูว่าช่วยหนูได้ขนาดนี้อ่ะไม่ใช่ว่าช่วยได้ตรงนี้หนูก็เดินกลับบ้านไปขึ้นรถอะไรเงี้ยจนกลับบ้านหนูก็โล่งนั่นน่ะนี่คือครั้งที่สองที่หนูได้เยอะมากเลยอ่ะคือเรื่องจริงเลยค่ะเพราะหนูเจ็บป่วยอ่ะหนูเจ็บปวดอยู่อ่ะหนูจะรู้ว่าเอ้ยมันเบาอ่ะมันเหมือนวูบขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยหนูเห็นจะถามพูดที่แรกหนูมาจะลุงจะถามคนนู้นคนนี้แต่มาครั้งนี้หนูโดนเลยเนี่ยว่านี่มันโล่งนะมันสว่างเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะคราวที่แรกมามัน10 คนเนาะใช่ใช่แล้วหนูมาแย่งซีนใช่หนูขอบคุณจริงรู้ไหมคนที่ได้ก็อยู่ในจอแต่อยู่นอกจอเป็นเวลาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราพูดกันเนี่ยคนที่อยู่นอกจอเขาได้นะเป็นตัวอย่างหนึ่งไงเขาก็จะไม่เป็นเครื่องมือคนอื่นเขาคำว่าเบิกได้ก็มาประกันภัยนั่นนะฮะเป็นเครื่องมือโอชาของเขาทุกมิติเลยเพราะหนูไม่เสียตังค์หนูถึงเดินไปไงหนูได้50,000อ่ะเห็นมั้ยตัวหนูเองได้50,000หนูก็ใช้ดิปีนึงตัดหนูก็ใช้หนูก็ยังงงว่าลุงหมอกรู้ได้ไงอ่ะหนูอึ้งครั้งแรกที่หนูมาหนูอึ้งก่อนเลยพอครั้งนี้หนูประทับใจเลยบอกตรงว่ารู้ได้ไงว่าหนูตะคริวหนูไม่บอกนะหนูบอกเอาประเด็นหลักๆเมื่อคืนเมื่อเช้าหนูตื่นมาหนูยังเป็นตะคริวเลยก็ทุกเช้าหนูจะกลัวความตอนเช้าเลยสิ่งที่ผมรู้บอกให้เลยผมรู้แม้กระทั่งไปหามดลูกให้รู้ไว้มนุษย์เนี่ยจริงผมจะรู้ไปหมดแล้วมดลูกมนุษย์จริงหนูบอกได้เลยว่าหนูอึ้งนะหนูโดนปฏิบัติเองนี่ไงโดนกระทำหนูนี่เมื่อกี้ผมล้วงสิทธิ์เมื่อกี้เนี่ยนะผมรู้แม้กระทั่งมดลูกเพราะว่าผมกำลังนั่งคุยกับคนที่มีมดลูกไอ้คนที่ฟังผมจะคิดยังไงสิเนี่ยผมไม่รู้ได้ไงเขาอธิบายง่ายผมนอนอยู่ในมดลูกมันตั้ง8-9 เดือนเต็มผมรู้หมดเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะเป็นโครงสร้างเดียวกันของเพศแม่เห็นไหมครับอันนี้ตรงนี้หนูนึกไม่ถึงเลยนะออหนูนึกไม่ถึงนะหนูจะเก็บไว้เลยครับ
ครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องมดลูกผมแต่แป๊บเดียวทุกเดือนไม่เกินพังเนี่ยเห็นไหมครับเจ็บปวดด้วยนะน่าสงสารมากครับเพศแม่ปวดประจำเดือนเนี่ยโหนหนักเหลือเกินหนักมากใครมีปัญหานั้นก็รีบบอกมาผมช่วยได้หมดทุกรายเลยนะครับผมทราบนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกันทั่วไปผมไม่อยากให้ใครทุกข์ทรมานคือว่าสิ่งที่ผมรู้ผมมีมันง่ายช่วยกันง่ายเยอะมากโอเคนะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เนี่ยฮะที่บันทึกเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเด็กรุ่นหลังเกิดมาก็จะโอ้เรื่องนี้มันลุงหงอกเขาพูดไปตั้งนานแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยจะไปเสียค่าโง่ทำไมวะเนี่ยเห็นไหมต่อไปจะไปเสียค่าโง่ใช่ไหมจับหัวยัดเข้าไปในอุโบงค์เนี่ยโอเคไหมโอ้ถ้าหนูกลัวแบบโอ้โหหมื่นนึงอ่ะหนูจ่ายอ่ะหมดงบแล้วด้วย จ่ายเงินเองอ่ะเลยจริงๆแล้วก็ตุ๊บตุ๊บเหมือนระเบิดยิงกันรัวกันในสมองแล้วก็วินิจออกมาว่าหนูหมอนรองกระดูกทับเส้นไปดูสมองจมอนมากระดูกทับเส้นคนละมิติชั่วใช่ไหมถ้ามีการตรวจสอบหลังยังบอกว่านี่ไม่ว่านไปดูสมองสุดท้ายบอกว่ากระดูกทับเส้นโอ้ยคนละเรื่องเลยโอ้ยบรวนหนาชีพหายชีพหายเรื่องสุขภาพทำให้หนูไม่อยากไปหาหมอรามาวันที่24เลยไปตามปกติแต่ไปเล่าความจริงให้เขาฟังไม่ใช่ไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เขาล็อกหมดไปเล่าความจริงเขาที่มาทั้งหมดที่ผ่านมานี่นะหนูหายหมดเลยจ้าใครจะมาบังคับให้เราเป็นดีก็เรามันหายอ่ะโอ้ตอนนั้นหนูกินยาเยอะมากเลย700กว่ากรัมเข้าอยู่ในร่างกายโอ้โหเยอะมากเลยดูที่มันตั้ง10ปีที่ผ่านมาขนาดไหนแล้วค่ายาก็แพงโอเคนะถ้าไปหาเขาที่24เนี่ยหนูหายหมดเลยถ้าเขาถามว่าหายเพราะอะไรไปทำอะไรมาจะบอกเขาว่าไงดีหนูใช้บำบัดเนี่ยเอาอะไรบำบัดเอาอะไรบำบัด มีลุงท่านหนึ่งช่วยเหลือใช้ร่างกายของเขาเนี่ยมาตอบสนองเราด้วยการบำบัดด้วยตัวของลุงเองสองมือของลุงเองลุงคนนี้ชื่อนี้ชื่อลุงหงอกหนูจำชื่อจริงไม่ได้แล้วต้องไปดูในนั้นอีกทีหนึ่งหนูจะบอกหมอจะหนูดีขึ้นหนูไม่ต้องกินยาหมอยายังอยู่หนูไม่ได้กินเลยนะตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะหนูหยุดกินยาเลยหนูหยุดกินยาเลยยาหนูแพงละ180จำไม่ให้ดีมันจ่ายไปแล้วนะคืนก็ไม่ได้เนาะเก็บไว้ผมจะสร้างอนุสาวรีย์เรื่องอนุสรณ์ยาเอาไว้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เอาไว้จะประกาศเองนะครับเก็บไว้มีคนส่งมาให้ผมเรื่องยานะครับดูให้ดูก็ได้คนที่เขากินยาบริโภคยาโอ้โห แล้วโรคหนูเนี่ยยาแพงเห็นไหมโคตรแพงโคตรแพงผมจะเอาให้ดูคนที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยก็เก็บไว้กระตักก็เก็บไว้ไม่มีระเบียบมีความระเบียบเรียบร้อยมากดูจริงไหมหนูไม่เก็บหนูโกรธหนูโมโหดูอย่าเพิ่งไปทิ้งเก็บไว้ผมจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ยาดูก่อนต้องส่งไม่นานแล้วดูเดี๋ยวเจอป้าผมยังไม่ลบเลยไม่หาก็ไม่ลบปึ๊บเอาอะไรมาว้ายตาละยาทั้ง ของฟรีดูสิครับเป็นกระสอบ น้อยจะเมื่อไหร่ยาดูสิเรื่องยาทั้งเห็นไหมดูสิยาเขาบอกว่าจากเรื่องยาหลายประเทศจะจ่ายยาเฉพาะกรณีจำเป็นจริงๆเห็นไหมฮะขออนุญาตส่งภาพยาที่ญาติคนหนึ่งได้รับมาจากโรงพยาบาล
แต่ไม่ได้กินซึ่งเก็บเอาไว้เห็นแล้วน่าตกใจมากว่าถ้ากินเข้าไปหมดแล้วสะสมในร่างกายจะเป็นเช่นไรต่อไปคะถามผมดูสิครับพระก็ร่ายยาวมาเลยอ่ะต่างประเทศประเทศหนึ่งเอาอะไรนอเดี๋ยวนะเบนเยียมกระดาษเป็นพวกนี้ฮะเขาจะไม่กินหรอกให้ยาเขาใช้ธรรมชาติดูแลกันจะเป็นการนวดการเป็นอะไรก็ตามทีนะคนที่ว่านั้นเขาบินมาที่นี่ให้ลุงออกจัดการไม่รู้เขากลับยังตอนนี้ก็คงกลับไปแล้วมั้งไม่กระทั่งรักษาผ่านจอเลยผ่านจอเลยครับถ่ายภาพทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทำได้แล้วปวดใช่ไหมรักษาผ่านจอไปเลยด้วยเสียงกระมังตกจากที่สูงของลุงหอกนั้นต่อไปมันจะเป็นยังไงง่ายด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยถ้าผมต้องการเงิน20ปีที่ผ่านมาเห็นไหมมีแต่ตู้ขอทานที่ไหนมาใช่เนาะแต่อ่านไม่ตู้ขอทานมาเป็นแม่ผมไม่ใช่มาขอทานทุกวันเนี่ยถ้าผมต้องการเงินผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วไอเรือยอดเรือยอดเราก็ขี่มันก็ได้ที่ขี่ลำไม่เกิน15 ล้านบาทเรือยอดทุกวันเนี่ยเอา5 ล้านก็สบายแล้วเรือยอดถ้าต้องการขี่เอาเวลาไหนไปขับมันเนี่ยเอาเวลาไหนไปขี่มันเห็นไหมมีรถคันเดียวก็ไม่ได้ขับมันทั้งวันนะเนี่ยใช่ป่ะมีบ้านหลังนึงก็ไปนอนกันนอนอยู่แค่นี้เน้นเนี่ยเอาไปทำไมเนี่ยมานี่คือความคิดของผมนี่ก็เป็นขี่ไปตั้งนานแล้วส่วนตัวที่บอกว่าไม่หายคืนเงินไงเมื่อกี้เนี่ยผมตั้งไปขอแสนหนึ่งจบเห็นไหมครับสบายด้วยไม่หายคืนไปเลยแล้วรับประกันต่างหากครึ่งปีหรือ1 ปีได้วะเอาทีนี้คนไม่อยากจ่ายโกหกร้องกันสิครับหมดต้องโคตรรู้ไหมลูกหอกคือใครเนี่ยไปรู้ได้ไงว่าเป็นตะคริวอย่างเงี้ยไปรู้ได้ไงผมรู้หมดแหละมนุษย์รู้ไปพงศาวดารของท่านทั้งหลายอย่างที่ลูกเก้าเรากอพ่อแม่รู้หมดแหละแต่ลูกหอกไม่พูดแน่นอนเรื่องนั้นใช่ไหมครับพอพูดปุ๊บก็จะกลายเป็นอ้าวมิตรอะไรอามิตรใหม่แล้วไม่ต้องพูดเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดีกว่าพระพุทธเจ้าให้เน้นเรื่องปัจจุบันจะไม่กัดหาอดีตทะเลาะกันมีผู้คนเขาเอาอดีตของมาหาแด่ผ่านอดีตเกิดวันเดือนปีนั่นคือใช่แหละโอเคไหมต้องถามว่าเกิดวันไหนเดือนไหนไปเลยนั่นคือใช่ละหาแด่โอเคใช่ไงรับรองได้เลยปูนคันธผากไว้ได้ด้วยเห็นไหมถ้าผมพูดเช่นนี้ถามว่าเกทับรับแดกหรือเปล่าไม่อยากจะให้ใครไปตกกระบวนตรงนั้นอยากจะให้ใครมารับรู้ตรงนี้ในปัจจุบันนี้วินาทีนี้เรากำลังพูดเรื่องสุขภาพเนาะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นจะอ้างถึงนิดหน่อยเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับแต่ก็เข้าใจเองสิทีนี้มนุษย์ให้ผมพูดทุกอย่างผมจะอยู่ได้ไหมในสังคมเห็นไหมครับสังคมมันเป็นอย่างนั้นมานานแล้วจะให้เป็นอีกแม่ทีเนี่ยไม่เป็นต้องมาเข้าใจกันใหม่แล้วบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติต้องมาเข้าใจธรรมชาติตัวเราแล้วเข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วแล้วใครจะสามารถคอนโทรลธรรมชาติได้เวลานี้นั่งพูดอยู่ธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ก็มาคอนโทรลธรรมชาติให้สบายเลยมันมีแล้วมนุษย์พันธุ์นี้เปิดตัวตนด้วยเข่งหัวเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยอนุญาตด้วยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนอกคอนโทรลได้แน่ๆเลยฝนตกฟ้าร้องสบายแน่กว่าคุยละเรื่องคุยเพราะนั้นอย่ามาคิดจะโกหกลุงออกไม่มีทางนะครับออกไปถึงบ้านหรือเปล่าถ้าโกหกไม่ได้นะผมไม่ได้นะจะบอกให้ทราบออกจากบ้านมาถึงที่นี่หรือเปล่าอันตรายจะตายกับผมนี่ไม่ได้เลยเห็นผมอย่างนี้แต่เล่าสู่กันไปทั้งหมดก็จะเชื่อโอ้โหคุณน้ำนมมันแน่เหมือนกันนะเหมือนนมเป๊ะ
คุณน้ำมันเหมือนเป๊ะๆเลยโอ้โหนี่ก็ถ่ายเหมือนเป๊ะเลยเดี๋ยวก็เขียนมาไงเรียนอาจารย์คะอยากให้อาจารย์พูดเชื่อมโยงความเป็นอยู่ของ13ชีวิตในถ้ำที่มีสภาพแข็งแรงเกินคาดเมื่อพบครั้งแรกเป็นเพราะสภาพธรรมชาติล้วนๆ 1. น้ำซึ่งผ่านเข้ามาธรรมชาติ 2. ถ้ำที่เป็นธรรมชาติ 3. อากาศในถ้ำ 4. นอนทำสมาธิในถ้ำโดยเฉพาะต่างชาติขึ้นหน้าก็16คนมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันอยู่ได้ยังไงอ่ะใช่ๆมันพื้นที่แทบจะไม่มีที่ยืนอยู่แล้วงั้นเออมันนอนได้ไหมเนี่ยจะนอนในห่มเนี่ยในถ้ำมันเย็นนะโยมเย็นหนาวนั่นน่ะใช่และอากาศก็ไม่ถ่ายเทอยู่ได้ตอนหนูดูตามข่าวหนูยังว่าเจอแต่เจอแบบไม่มีชีวิตแล้วเราคิดนะฮะแต่เหลือเชื่อแค่ตัวผอมแค่นั้นเองครับเหลือเชื่อมากเลยครับนั่นประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกพูดมาตั้งก่อนนั้นนี่15ปีนะพูดมาเต็มๆนะปีนี้ปีที่16แล้วครับประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกที่มันผ่านมาไม่ดีทั้งนั้นเลยเผาบ้านเผาเมืองกันโอเคไหมครับค่ะโอเคนะมาถึงไอ้ถ้ำนางสาวนอนหงายกลางอากาศโอเคไหมถ้ำนางสาวนอนหงายตากอากาศโอเคไหมลองนึกภาพสิเออแม่ไม่รู้ขี่เดือนกี่ปีแล้วนะรอใครก็ไม่รู้สาวชีวานะนะโอเคนะพอเข้าใจลองคิดไปเถอะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมามันบล็อกหน้าเลยผมไปทึ่งตัวไหมไอ้นักดำน้ำไปสุดเส้นเชือกตรงนั้นต่างหากตรงนั้นต่างหากที่มันเป็น point of view ที่แท้จริงที่จะไม่เจอเด็กขอโทษนะลุงหอบไปอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอผมไม่ทำให้ไม่ให้ฝนตกผมเนี่ยเป็นคนสลายไปหยุดฝนที่ตรงนั้นนะในช่วงเวลาตอนนั้นก็วันที่7ถึงวันที่10ที่ทางอุตุเขาบอกว่าพายุใต้ฝนขอโทษมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อามาจากปากใต้ปากใต้เรือรบขีลำนั้นในช่วงนั้นนะใช่ตายตั้ง30ชีวิตใช่มั้ยไม่ใช่50ชีวิตเลยนะโอเคมั้ยแล้วก็บอกอีกอันนึงอ่ะตะวันออกเฉียงเหนือลมมาจากจีนอัดเข้ามาผมก็มองเห็นเป็นก๊อปปี้ตรงนั้นผมทำสมาธิแค่รู้ข่าวนะอ๋อแค่รู้ข่าวพยากรณ์อากาศของอุตุผมก็นั่งพินิจของผมนั่นเองผมก็เห็นภาพว่าโอ้โหนี่มันเป็นแซนด์วิชนี่หว่าเห็นมั้ยเกิดขึ้นที่ลงที่ที่ภาคไหนก็พอดีกันจุดใช่ไหมครับถ้าหากว่ามันชนกันมันก็ไม่เป็นไรไอ้ลมที่ว่าเนี่ยโอเคมันก็ยุบกันลงเองถ้าเป็นฝนก็ฝนกันนิดหน่อยแต่ถ้ามันเฉือนเนี่ยมันหมุนเนี่ยหมุนเป็นงวงช้างเลยนะครับผมไปเห็นภาพนั้นในสมาธิโอเคไหมผมรู้ข่าวนี่ประมาณสัก2 ทุ่มในข่าวนะผมเสร็จแล้วการนอนอยู่ปื๊ดเอ้ยไม่ไหวผมตื่นขึ้นมาทันทีวันที่5ประมาณ2 ทุ่มมานั่งเขียนหนังสือทันทีเลยส่งไปหนุนนายกนะแต่เรื่องผมมันก็ตีปัดไปยังกระทรวงมหาดไทยโอเคไหมผมก็หลักฐานเอกสารเนี่ยไปยังที่ปลายทางปลายทางก็คืออบต.โป่งผาเขาอยู่บริเวณที่หน้าถ้ำโอเคไหมครับให้เจ้าหน้าที่เขารับทราบว่าผมไปถึงที่จะสายไม่หยุดฝนให้ของคืนวันที่นะผมไปถึงคืนวันที่6ตีหนึ่งที่ว่านี้ผมตัดสินใจวันที่5ตี2วันที่5เขียนหนังสือเขียนจดหมายตื่นเช้าที่6 8โมงผมไปที่หน้าทำเนียบแล้วส่งหนังสือโอเคไหมในวันเดียวกันผมเดินทางไปถึงถ้ำนะตีหนึ่งเป๊ะตื่นเช้าไม่แล้วตั้งแต่ผมเริ่มรู้ตอนนี้ผมก็เริ่มทำในบทบาทของผมแล้ว
แต่ผมเวลาเข้าพื้นที่ปุ๊บฝนผมไม่ตกต้นตกก็นิดหน่อยแบบเจี๊ยบๆถ้าฟังตามข่าวอุตุโหนจะท่วมประเทศเนี่ยรุนแรงมากคนไม่รู้ก็ปล่อยเขาใช่ไม่รู้ผมกระตุกกระตาไปทำไมล่ะใช่ไหมผมทำได้หนึ่งสลายแม่หยุดฝนผมทำได้แล้วกันปี54ผมเนี่ยเป็นคนสลายแม่หยุดฝนน่ะลุงงอกนี่แหละรู้สึกว่าปี54นั่นนะ เริ่มนี้เริ่มคุยเสียงดังกันนะก็มันมีหลักฐานนะที่ทำมาเนี่ยผมตัดสินใจตีพิมพ์ในไทยรัฐเนี่ยปี54เสนอให้ทางฝ่ายรัฐถาเขาแล้วเขาไม่หือไม่หือกูตีพิมพ์แม่งเลยสิ้นเรื่องไป มันจะรู้ไม่รู้เรื่องของมันไม่เกี่ยวผมใช้คำว่ามันในตอนนี้แต่ผมรู้ว่าผมประกาศเลยอะไรฝนจะหยุดตกภายใน24ชั่วโมงไม่เกิน7วันตกหยุดหมดทุกเม็ดดีนะก็ผมมั่นใจแต่ตอนนี้วันนี้เริ่มไปช่วยแล้วสกัดน้ำไม่ให้มีถ้าหากว่าน้ำมีตายไม่ต้องมีลมหายใจกันเนี่ยดูตรงนี้ใช่ไหมน้ำจะขึ้นมาใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ไหมครับจะไปบอกว่าปิดท่อไหนมีที่ปิดไม่มีทางหรอกที่เป็นพูดเห่าไปงั้นแหละใช่ไหมอันที่บอกว่าปิดท่อไม่ให้น้ำเข้ามันเห่าไปอย่างนั้นแหละอาจารย์ครับทำไมพวกจะไม่รู้มันต้องไปเดาหรอกน้ำไอ้ภูเขาเนาะภูเขามันอยู่ในรูปเนี้ยมันจะไปเอาเครื่องมือเครื่องจักรไหนไปปิดท่อไม่ให้น้ำเข้าไม่ก็ไอ้ฝนตกน้ำเข้ามาแทนที่มากมากใช่ไหมก็บอกปิดท่อได้ทั้งไหนรู้สึกคุยชิบหายเลยอะไรสิบล้านลูกบาทเม็ดยังไงเนี่ยฮะ16ล้านนะมั้งเห็นไหมฮะกันได้ผมบอกแม่อย่าใส่ภาษาสุภาพเลยมันเป็นเสียงมันเฉยๆเนี่ยไม่มีทางไปดูร่องรอยสิอ่ะมันบิดตรงไหนตรงนั้นนะเอาไปดูคุยทั้งนั้นคุยที่ว่าเนี่ยคุยเพื่อจะเอางบประมาณโอเคไหมลงทุนปิดตรงนั้นใครไปดูที่คนเซ็นงบประมาณไม่มีใครไปดูแค่เดินขึ้นไปเขาจะตายห่าปากเริ่มสุภาพแล้วใช่ไหมครับไม่มีหรอกจะบอกให้ทราบเอาไปดูจุดไหนที่มันเป็ดที่ว่าเนี่ยกันน้ำประมาณ16ล้านลูกบาทเมตรที่เขาว่าน่ะน้ำที่ลงมาไม่ให้เติมในถ้ำไงนึกออกเนาะค่ะใช่ไหมครับคนที่ทำไม่ให้ฝนตกหรือตกไม่มากนั่งพูดอยู่นี่ของจริงอ่ะโชคดีมากเลยได้รู้จักปากเลยผมไม่ได้พูดเล่นนะผมมีเอกสารเดินที่ว่าเนี่ยตัวอย่างของโลกมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่แหละก็คือตัวอย่างที่ดีก็คุณน้ำนางนอนหงายได้แหละเป็นต้นเรื่องคนผู้คนทั่วประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนนั่นมันอยู่ในช่วงที่ฟุตบอลโลกด้วยแล้วเด็กคนนั้นมันเด็กฟุตบอลเขาล็อกเลยทีเดียวมันไปปีมันคุยเลยครับมันเชื่อมโยงกันน่าดูจะตายไปทีนี้สำคัญว่าจะตั้งหลักในการที่จะบริหารจัดการส่วนมากเวลางบเป็นลงแล้วมันจะ400ล้านน่ะไม่ใช่3 400เลยแล้วมันเป็นทรายหมดทีเนี้ยงบที่ว่าเนี่ยครับเออระวังมันจะเป็นทรายละลายไปตามน้ำอีกใช่มั้ยเอาสิใช่มั้ยเรื่องเขาเนาะเรื่องเราหายเจ็บให้ปวดเนี่ยพอใจแล้วเรื่องส่วนตัวหนูนั่งปกติถ้านั่งอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกแล้วนี่ไม่เลยอ่ะสบายใช่ใช่ใช่แล้วมีคนส่งนางหมาให้ด้วยนั่นเองคนที่ก็ส่งมาเขาเข้าใจส่งจังไอ้ภูเขาอยู่โน่นไอ้น้ำทะเลก็เห็นใช่ไหมเอาคนมานอนในเป้เลยนอนหงายนอนท้องเนี่ยผมต้องบอกว่านางสาวอะไรงอนหงายนั่นสาวนางนอนนั่นก็ผมไปอยู่ตรงผมไปสลายไปจุดฝนอยู่ในถ้ำกลางของป่าข้าวโพดมันมีไร่ข้าวโพดแถวๆข้างทางไม่หมักตัวตรงนั้นแค่สามเกย์ไปมาเนี่ยตั้งแต่คืนวันที่ห้าไม่คืนวันที่หกทุกทีแล้ว6 7 8 9 10 10อ่ะนะ11 12ผมอยู่ที่นั่นเลย
วันที่13ผมก็มาถึงกรุงเทพกางเกงตัวเดียวเนี่ยกางเกงยีนเอามันเน่าคาตัวเลยเรื่อยๆเปลี่ยนแต่เสื้อมั้งอาบน้ำครั้งเดียวเป็นไรไปแล้วนอนกินนอนในรถต้องให้ฟังเฉยอย่าเชื่อผมนะท่านที่อยู่หน้าจอที่กระโดดเชื่อเรื่องงอนง่วงมาเยอะแล้วนะยอมค่ะผมเชื่อเรื่องงอนง่วงมาเยอะแต่ว่าผมเขียนเอาไว้ในจอข้างหลังเนี่ยเชื่อง่ายง่วงมากเชื่อยากง่วงน้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ที่ผมพูดเนี่ยคนเชื่อก็โง่คนไม่เชื่อก็โง่อีกอ่ะจะอยู่ตรงไหนที่เนี่ยไม่รู้คนที่เขาไม่เชื่อว่าคุณหายเดี๋ยวนี้นะก็ไปสวยเรื่องหนึ่งก็โง่ต่อใช่ไหมคนเชื่อเดี๋ยวนี้โดยไม่ได้มาสัมผัสก็โง่อีกนะครับความหมายอยู่ตรงนี้เชื่อก็โง่คนอยู่ในหน้าจอเนี่ยเชื่อเราคุยกันเนี่ยเขาก็โง่ไม่เชื่อก็อยู่หน้าจอเหมือนกันนะโง่อีกเห็นไหมครับเพราะนั้นของจริงตรงนี้เองค่ะใช่ค่ะโง่หรือไม่โง่อยู่ตรงนี้แหละค่ะต้องมาตัวมาชัดเจนชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นผมต้องห้ามเชื่อห้ามเชื่อตรงนี้ทั้งหลายเขาชักชวนกันให้เชื่อเนาะมีหนุ่มหอคนเดียวไม่ให้เชื่อแต่ให้เข้าใจต้องการให้เข้าใจแล้วต้องมั่นใจตัวเองเลยเนี่ยไม่ต้องมาเชื่อลุงหอกลุงหอกมีหน้าที่ให้โอเคจบแล้วง่ายนะมีหน้าที่บอกเล่า90ไม่ต้องถึงขั้นอบรมสั่งสอนใช่ไหมครับบอกให้ใช้หลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดเอาตัวเราเป็นหลักนะสู้เครื่องพังเรื่องมันถามมาแล้วเนาะในตรงนี้นะครับก็ทำให้ทุกวันนี้ผมจะรู้นะหมายเลขหนึ่งเขาทำอะไรกันอยู่หมายเลขที่เขาเฮือฮาปาร์ตี้เขาที่เขาเย้ยๆย่องๆเหลือเกินเนี่ยอะไรผู้บัญชาการอะไรขนาดนี้ทำไมผมจะไม่รู้ผมจะพูดไม่พูดแต่พูดแล้วมันไม่ดีพูดไปทำไมล่ะพูดแล้วมันส่งทนทำให้นายกรนายขอมันไม่ดีพูดไปทำไมผมทำธรรมชาติก็รู้ไปแล้วแต่ก็ผมมันเรื่องของธรรมชาติถ้าคนไม่ยอมรับมนุษย์ไม่ยอมรับว่าตัวเองคือธรรมชาติก็ช่างเขาซีไปแล้วแล้วธรรมชาติก็เล่นงานเขาก็แข่งนั่นเองธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือเหตุกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาตินั่นแหละครับกฎแห่งกรรมคือกฎธรรมชาตินั่นแหละให้รู้ไว้กฎธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับเดี๋ยวรวยกว่าจอนแกมาถ้าไม่เข้าใจกฎนี้นะถ้าคนเข้าใจกฎนี้รวยก็ยังรวยต่อไปอีกอะไรแบบนั้นเดี๋ยวมีอำนาจก็จะไม่มีอำนาจก็แค่นั้นนะครับผมมันเปลี่ยนแปลงไงเห็นไหมคนไม่เข้าใจกฎธรรมชาติแย่ทุกรายแหละรับรองต่อไปนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่าหลงตัวอย่าลืมตัวเข้าใจเป็นบัวอย่าให้บัวลืมอะไรลืมบาทาใช่ไหมบัวอย่าลืมบาทาผมลูกชนะจำขั้นผมก็อยู่ในลูกชนะตลอดผมเกิดอุบลพิบูลก็บักเซียวบักเซียวอยู่เลยไม่เป็นไรก็เลยข้าวเหนียวเจ็ดมือเนี่ยคนที่มีข้าวเหนียวเจ็ดมือเนี่ยจะมีตรงไหนที่มันผิดไปจากความเป็นธรรมชาติไม่มีหรอกโอเคนะเราจะมาฟังมีเรื่องเดิมไหมครับมีอะไรเพิ่มอีกไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเนาะได้เยอะเลยค่ะวันนี้จบข่าวเนาะค่ะโหยอดเยี่ยมกับเตรียมทนแท้ดองต่างหากกับตัวเองสิดีกี่เปอร์เซ็นต์อยากหายปวดให้85ค่ะ
8ชุดค่ะที่เหลือเก็บไว้ก่อนเหลือเก็บไว้พิจารณานะโอเคใช้ได้เลยครับโอเคจบครับ